พี่น้องเราจะมีโอกาสได้มาดูพระวจนะพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันนะครับในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ9ถึง14ลูกาบทที่18ข้อ9ถึง14พบไหมครับถ้าพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคัมภีร์เจ้าด้วยกันนะครับฮาเลลูยาสำหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรมและได้ดูหมิ่นคนอื่นนั้นพระองค์ตรัสคำอุปมานี้ว่ามีอธิษฐานในบริเวณซึ่งเป็นคนโลภคนอธรรมและคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถืออดอาหารสองหนและซึ่งข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ได้เอาสิบชักหนึ่งมาถวายฝ่ายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่แงนดูฟ้าแต่ตีอกของตนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่คนอีกคนหนึ่งนั้นเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้นนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานถ้อยคำความจริงของพระเจ้าเพื่อจะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงในความคิดและจิตใจเพื่อเราจะเป็นคนที่รับการถูกเปลี่ยนแปลงโดยพระวจนะของพระเจ้าถ้อยคำของพระวจนะมีฤทธิ์เดชที่เมื่อหวานลงไปแล้วจะไม่กลับมาโดยเปล่าประโยชน์แต่จะจำเริญเกิดผลเป็นพรอย่างมากมายพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอวยพระพรถ้อยคำของพระเจ้าให้เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเยียวยารักษาให้หายและชีวิตที่จำเริญขึ้นเป็นนิดขอพระองค์ได้ทรงอวยพระพรพี่น้องและก็พระเจ้าของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับกำลังสติปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องที่รักครับวันนี้นะครับเป็นคำอุปมาของพระเยซูคริสต์นะครับคำอุปมาหมายถึงเรื่องอะไรหมายถึงเรื่องของการเป็นคำสอนเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบในสิ่งที่มันอยู่สภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ใช้สิ่งนั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเองนั้นเข้าใจในความจริงฝ่ายวิญญาณพระเยซูจึงใช้คำอุปมานะครับเปรียบเทียบลักษณะคำอุปมานั้นจะเป็นลักษณะเรื่องเล่าเป็นสติปัญญาอันชันฉลาดของพระเจ้าที่ใช้คำอุปมาเนื่องจากว่าปริบทของเรื่องเล่าเนี่ยนะครับมันจะคงอยู่เมนว่าจะเนิ่นนานการเวลามันผ่านไปหลายสิบปีหลายร้อยปีหลายพันปีแต่เรื่องเล่าแบบนี้หลักการมันไม่เปลี่ยนเมนเวลาเปลี่ยนแต่ว่าหลักการเนี่ยมันยังคงอยู่เนื่องจากปริบทของเรื่องเล่ามันทำให้เราเองสามารถที่จะเข้าไปหาหลักการในการที่จะเห็นความจริงที่พระเจ้าได้สอนได้นะครับการสอนแบบนี้เนี่ยอุปมาพระองค์ก็จะใช้เหตุการณ์นะครับใช้วัฒนธรรมใช้สิ่งต่างๆที่อยู่ในสมัยนั้นเพื่อที่จะสื่อความจริงให้เราเข้าใจในหลักการของพระเจ้างั้นพระเยซูพระองค์เต็มไปด้วยสติปัญญาและพระองค์ก็ใช้สิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเวลาเราเองอ่านพระคัมภีร์
เกี่ยวกับเรื่องคำอุปมาถ้าเราอยากจะเข้าใจคำอุปมานั้นอย่างละเอียดสิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือเราต้องย้อนเอาตัวของเราเข้าไปเหมือนกับเรียกว่าผ่านประตูมิติเวลาซึ่งเหมือนกับหลายคนชอบดูละครใช่ไหมเรื่องอะไรนะเรื่องอ่อเจ้าก็ผ่านมิติการเวลาใช่ไหมผ่านเข้าไปในเหตุการณ์หนึ่งนะตั้งแต่สมัยของรัตนกสินทร์ตอนต้นอ่อเจ้าก็ผ่านเข้าไปพอผ่านเข้าไปก็ไปเจอหมื่นต่างๆนะครับก็เจอกันเขาก็เลยเข้าใจใช่ไหมเวลานี้ของปัจจุบันกับเวลาตอนนั้นเนี่ยภาษาพูดก็ไม่เหมือนกันภาษาตอนนี้อาจจะเป็นไงชิวๆแต่คนนั้นไม่เข้าใจเลยว่าพอคำว่าชิวๆเนี่ยสมัยนั้นไม่เข้าใจเลยว่าหมายถึงอะไรพออ่อเจ้าบอกว่าชิวๆตาลึกลักเลยเพราะว่าไม่เข้าใจฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจบริบทหรือเข้าใจเรื่องราวของอุปมาเราต้องเอาตัวของเราเองเข้าไปอยู่ในสมัยนั้นทำอย่างไรเราก็เหมือนกับมโนตัวเราของเราเข้าไปในตอนนั้นพร้อมกับเราเองนั้นศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นว่าเป็นยังไงบ้างเขาตักน้ำยังไงเขากินข้าวยังไงการนั่งโต๊ะกินข้าวทำยังไงเวลาเขาเลี้ยงแกะเขาทำยังไงเวลาเขาไปดูแลแกะเนี่ยเขาเลี้ยงยังไงเสื้อผ้าที่เขาใส่มันเป็นชุดแบบไหนแล้วก็ทะเลสาบมันเป็นยังไงทะเลสาบกาลิลีเนี่ยมันเป็นแบบไหนเราก็จะเข้าใจในมิติและเข้าใจคำอุปมาได้ชัดขึ้นเราก็จะเห็นความจริงในถ้อยคำของพระเจ้ามากขึ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเองถ้าเราอยากเป็นคนที่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเราก็ต้องเอาตัวของเราเข้าไปในเหตุการณ์ตอนนั้นเหมือนในขณะนี้ที่เป็นคำอุปมาเรื่องฟาริสีกับคนเก็บภาษีที่เราเองต้องเอาตัวของเราเข้าไปในเหตุการณ์ตอนนั้นว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพอย่างไรพี่น้องหลายคนอาจจะเคยดูเรื่องการ์ตูนเรื่องซุปเปอร์บุ๊กใช่ไหมมันก็จะโหลดเวลาเข้าไปในสมัยแต่ละสมัยช่วงของดาวิดบ้างช่วงของโซโลมอนบ้างนี่ก็เป็นภาพจำลองให้เราเข้าใจด้วยเหมือนกันเราเองก็เวลาอ่านพระคัมภีร์พี่น้องเราก็ต้องเอาตัวของเราเข้าไปในตอนนั้นเช่นในขณะที่สาวกอยู่บนเรือเราลองจินตนาการของเราเข้าไปว่าในขณะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในเรือตอนนั้นแล้วมันเกิดเป็นคลื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกไงเราจะเข้าใจสาวกของพระเยซูได้ดีขึ้นนี่คือการที่เราเองนั้นจะเข้าใจคำอุปมาฉะนั้นอุปมาในตอนนี้นั้นเป็นเรื่องของฟาริสีกับคนเก็บภาษีนะครับโดยนะครับหัวข้อคำแบ่งปันวันนี้ก็คือทำลายนะครับทำลายความเย่อหยิ่ง breaking your pride พี่น้องความหยิ่งเนี่ยมันตรงข้ามกับความถ่อมใจตอนนี้พูดถึงเรื่องความถ่อมใจคำอุปมาตอนนี้พูดเรื่องความถ่อมใจแน่นอนแต่สิ่งที่เราเองตรงข้ามกับความถ่อมใจก็คือความหยิ่งและโดยเฉพาะมนุษย์ที่เราเองนั้นได้รับการถ่ายทอดความบาปมาจากอาดัมที่ล้มลงในความบาปแทนที่อาดัมเองนั้นจะพึงพอใจสถานภาพที่พระเจ้าเองนั้นให้กินทุกต้นไม้ทุกต้นเลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนแอปเปิ้ลมะม่วงลำไยมะไฟองุ่นคือมันมีทุกอย่างในสวนเอเดนหมดเลยแต่เพียงแต่พระเจ้าบอกว่าอยากกินต้นไม้สำนึกดีและชั่วคือต้นไม้แห่งความรู้นั่นเองถ้าเขาเองพึงพอใจและพึ่งพาพระเจ้าเขาไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยเขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยผมเชื่อว่ายุงในตอนนั้นก็ไม่กัดเป็นยุงเหมือนกัดเลือดเราปัจจุบันนี้และสิงสาราสัตว์เองเนี่ยก็ไม่ทำร้ายกันไปที่ไหนก็ได้เพราะอะไรครับอาดัมเป็นคนตั้งชื่อให้กับสัตว์แต่ละชนิดเลยและอาดัมเองเนี่ยใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวอาดัมเองเนี่ยไม่ตายพี่น้องฟังนะอาดัมเนี่ยไม่ตายก่อนหน้าที่จะล้มลงในบาปเนี่ย
ตอนนั้นผมเชื่อว่าอาดัมจะไม่ตายเพราะอะไรครับเพราะความตายมันเกิดหลังจากอาดัมไปอะไรครับพึ่งพาความรู้คำว่าความรู้คือเขาไปกินต้นไม้ที่พระเจ้าห้ามคือต้นไม้สำนึกดีและชั่วแทนที่เขาเองจะพึ่งพาพระเจ้าเขาเองไปพึ่งพาเอาความรู้ความรู้ทำให้คนเกิดความผยองเกิดความหยิ่งเกิดความลำพองเราแต่ละคนมีไม่มากก็น้อยหรือที่เราอาจจะใช้คำว่าอีโก้นั่นแหละเราเองอาจจะมีไม่มากก็น้อยแต่สิ่งนี้พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเองนั้นมีสิ่งนี้พี่น้องฟังไม่ผิดพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรามีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มันทำให้เราเองพลาดพระพรพระเจ้าเราจึงต้องมาเรียนรู้และทำลายสิ่งเหล่านี้โดยพึ่งพาพระคุณพระเจ้าถ้าโดยกำลังของเราพี่น้องเป็นไปไม่ได้เลยและเราเห็นว่าคนในโลกนี้เป็นไงครับยิ่งเขาสำเร็จมากยิ่งเรียนจบสูงเท่าไหร่ความรู้มากเท่าไหร่ยิ่งกลายเป็นความลำพองแล้วก็ความจริงไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นคิดว่าสิ่งที่รู้มันทำให้เขาเองนั้นโดดเด่นแทนที่เขาจะโอ้อวดพระเจ้ากับโอ้อวดความรู้และความพราวของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นไม่ได้พอพระทัยและพระเจ้าเองไม่อยากให้ลูกของพระเจ้าเป็นแบบนี้เรารู้ได้อย่างไรในข้อที่9พูดชัดเลยพี่น้องมาอ่านด้วยกันมาดูด้วยกันข้อ9บอกว่าสำหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าเห็นไหมครับแทนที่เขาจะไว้ใจในพระเจ้าเขาเองไว้ใจตัวเองไว้ใจในความคิดไว้ใจในความสามารถไว้ใจในกำลังของตัวเองตัวเองทำได้ฉันทำได้ฉันเก่งฉันไม่ต้องพึ่งพาใครฉันก็อยู่รอดได้ฉันไม่จำเป็นต้องพึ่งใครฉันไม่จำเป็นจะต้องไปขอร้องจากใครนี่คือความมีความจริงเราอาจจะมองคนอื่นว่าจริงแต่ตัวเรานั่นแหละตัวเอเลยคือจริงเราคิดว่าเราเองเนี่ยมองเห็นคนอื่นนั้นจริงมีอีโก้เยอะแต่เรากลับไม่ได้มองตัวเราซึ่งพระเยซูเลยสอนนะครับตรงนี้บอกว่าสำหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าอันนี้โดยเฉพาะเรื่องอะไรครับความชอบธรรมเขาเปรียบเทียบมักเปรียบเทียบว่าฉันเนี่ยดีกว่าเธอฉันบริสุทธิ์กว่าคุณคุณเนี่ยแย่กว่าฉันคุณจบน้อยกว่าฉันคุณไม่ได้มีใบปริญญาเหมือนฉันคุณจุดเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะตัวอย่างที่พระเยซูยกมาตอนนี้ก็คือประเภทฟาริสีนี่คือประเภทที่เขามั่นใจในความชอบธรรมของตนเองพี่น้องถ้าพี่น้องไปอ่านในรายละเอียดของฟาริสีจะรู้ว่าฟาริสีเป็นคนที่รู้จักพระคัมภีร์โดยเฉพาะพระคัมภีร์เดิมเป็นคนที่มีความเข้าใจเป็นคนที่เป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมของชาวยิวแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีอิทธิพลเลยนะครับในกลุ่มมีบทบาทฟาริสีเองเป็นคนที่เคร่งครัดในกฎเกณฑ์ของศาสนายิวมีความรู้พระคัมภีร์มีความเข้าใจแล้วก็มีสิ่งต่างๆทำให้เขาเกิดความจริงพระเยซูกำลังสอนเขานะครับข้อที่9นั้นขึ้นมาใหม่เลยครับค้างไว้เลยเป็นคนชอบธรรมและได้ดูหมิ่นคนอื่นนั้นพระองค์ตรัสคำอุปมานี้ว่าพอขึ้นข้อที่10เอ่ยขึ้นมา2คนไปอธิษฐานที่พระวิหารฉะนั้นพอเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เรารู้เลยว่า2คนเนี้ยถ้าพูดสมัยเราก็คือเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อแ
ถ้าเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อเพราะอะไรครับสองคนขึ้นไปอธิษฐานคนไม่เชื่อพระเจ้าจะอธิษฐานเป็นเหรอไม่เป็นคนที่จะอธิษฐานเป็นคือคนที่รู้จักพระเจ้านั่นเองใช่ไหมคนนั้นต้องรู้จักพระเจ้าอ่ะเหมือนเราต้องรู้จักพระเจ้าแต่พี่น้องอ่านต่อไปในบริเวณพระวิหารแสดงว่ายังไม่เข้าไปในชั้นในเพราะอิสราเอลเนี่ยอยู่รอบนอกไม่ได้เข้าไปในพระวิหารยังอยู่ในบริเวณพระวิหารนะครับในสองคนนั้นนะครับคนหนึ่งเป็นฟาริสีเห็นไหมครับเป็นฟาริสีฟาริสีนี่แหละที่พระเจ้ากำลังจะเขาเรียกว่ามาตีแผ่ชีวิตของเขาว่าเขาเป็นยังไงฉะนั้นวันนี้นะครับการทำลายความหยิ่งนะครับวันนี้ถ้าเราจะเรียนรู้ก็คือถ้าเราจะทำลายหรือเราเองนั้นจะไม่ให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เราต้องทำประการแรกนะอยู่ในข้อที่11กับข้อ13สิ่งที่เราจะต้องทำประการแรกนะครับในความรับผิดชอบของเราโดยพึ่งพาพระเจ้า1โฟกัสอยู่ที่พระเจ้าจดจ่ออยู่ที่ความสามารถจดจ่ออยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโฟกัสอยู่ที่พระเจ้าคำว่าโฟกัสหมายว่าจดจ่ออยู่ที่นั่นแทนที่เราจะมองอยู่ที่ตัวเราเองเป็นศูนย์กลางมองที่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางแทนที่เราจะมองที่ความสามารถของเราเราทำได้เราบอกถูกเราเก่งแล้วกลับไปดูว่าที่เราทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเรามีพระเจ้าที่เรามีบ้านที่เรามีรถที่เรามีลมหายใจที่เรามีเสื้อผ้าใส่ที่เรามีสิ่งเหล่านี้เพราะพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้กำลังกับเราเพื่อเราจะทำสิ่งดีต่างๆได้ที่เรามีสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าวันนั้นพระองค์ไม่ได้ประทานลมหายใจและกำลังความสามารถกับเราไม่ให้โอกาสเราในการเรียนเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้เราจะไม่มีวันนี้เลยเราจะไม่สามารถได้สิ่งเหล่านี้เลยแต่ที่เราได้สิ่งเหล่านี้เพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานกำลังให้กับเราเอเมนไหมครับผมเคยได้ยินหลายครั้งนะครับบางคนบอกว่าที่ทำสิ่งอันนี้พูดถึงคนไม่เชื่อนะครับเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่หามาได้เนี่ยด้วยกำปั้นของข้าพเจ้าถามว่าจริงไหมบางส่วนจริงครับแต่ไม่ทั้งหมดเพราะถ้าเกิดสมมติพระเจ้าหยุดลมหายใจไปสักครึ่งชั่วโมงแทนที่เขาจะมีกำลังในการทำสิ่งนั้นนะเขาต้องไปนอนโรงพยาบาลครับและนอนโรงพยาบาลไม่พอนะขาดหายใจมากกว่าเดิมเพลงนี้มาเลยแด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 มันจะมีเพลงนี้เกิดขึ้นทันทีเลยแต่เพราะว่าที่เขาอยู่ได้แม้เขาไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระเจ้าเลยให้อากาศให้กำลังให้สติปัญญาแต่ละคนแต่คนใดที่เขาเองจอมทอมเขาจะรู้จักพระเจ้าแต่เมื่อไรก็ตามที่เขายังบอกว่าฉันเก่งฉันดีฉันสามารถทำได้ฉันไม่ต้องมีพระเจ้าฉันก็สามารถสำเร็จได้ใช่อยู่ใช่อยู่ในบางด้านเฉพาะในโลกนี้แต่ถามว่าเหมือนตอนนี้ข่าวคดีดังผู้กำกับจุดๆๆคดีดังพี่น้องกลายเป็นประวัติโฉมหน้าจากที่กำลังกลายเป็นโอ้โหกำลังดาวรุ่งพุ่งแรงเป็นอย่างนั้นไปเพราะชีวิตคิดว่าทุกสิ่งอยู่ในความสามารถที่จะทำได้พี่น้องที่รักหลายคนก็เลยเกิดความพราวยิ่งถ้าเกิดเรารู้จักว่าอะไรคนที่เราจะขึ้นตรงต่อนะก็คือคนนั้นคนนั้นคนนั้นเราก็เลยไม่เห็นหัวใครเลยอยู่ในสายตาพี่น้องที่รักถ้าเราเองจะทำลายความพราวตรงนี้เราต้องจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและโฟกัสพระเจ้าและมอบเกียรติทั้งหมดให้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับที่เรายืนอยู่ได้เพราะว่าพระเจ้าไงขอบพระคุณพระเจ้าและยกย่องพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่คือความที่เราเองทอมใจและพึ่งพระเจ้าพี่น้องอ่านในสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง7ผมรู้ว่าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้พี่น้องที่เป็นคริสเตียนพี่น้องคุ้นเคยดีนะ
ถ้าใครไม่เคยได้ยินแสดงว่าพี่น้องเนี่ยอาจจะยังก็เรียกว่ายังรู้จักพระเจ้าไม่นานเอาเราจะอ่านด้วยกัน1 2 3จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากอะไรครับความชั่วร้ายมาดูทีละข้อพี่น้องผมเองไม่อยากผ่านข้อนี้ไปเลยแต่อยากให้พี่น้องมีโอกาสได้มาดูสังเกตที่ละวักเลยว่าพระเจ้าทำไมถึงอยากให้เราวางใจพระเจ้ามันเพราะอะไรแล้วทำไมไม่อยากให้เราวางใจหรือพึ่งตนเองทำไมล่ะมันมีเหตุผลอยู่นะขึ้นมาเลยครับพระเจ้าบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าไม่ได้ครึ่งใจนะครับไม่ได้ใช่ 90% นะครับแต่สุดใจหมายว่ามันไม่มีเหลือทางอื่นเลยพื้นที่ทางอื่นไม่มีเลยเพราะหมายความว่าพระเจ้าต้องการบอกว่าลูกวางใจในเราเอาทุกสิ่งในชีวิตของเจ้าเนี่ยวางใจไว้กับเราเอาเรื่องเรียนวางใจกับเราเอาเรื่องการดูแลลูกวางใจกับเราเอาเรื่องคนในครอบครัวสามีภรรยาของเราวางใจกับเราวางใจทุกเรื่องแล้วร้องทูลต่อพระเจ้าเอาเรื่องทุกเรื่องเลยสุดใจอ่ะพี่น้องคำว่าสุดใจเนี่ยพี่น้องรู้จักเชือกใช่ไหมเชือกเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็หลายอย่างแต่ที่ประโยชน์ยกตัวอย่างง่ายๆเวลาครูโจกับทีมเนี่ยเขาจะมาไอ้ตัดต้นไม้ให้มันล้มใช่ไหมแล้วต้องการจะให้ต้นไม้ล้มไปในทิศใดเนี่ยจะต้องใช้เชือกดึงไว้หน่วงมันไว้เข้าใจไหมแล้วสมมติว่ามันมีความยาวสัก10เมตรไอ้คำว่าสุดเนี่ยหมายถึงว่าตรงสุดไอ้10เมตรอะปลายมันอะนั่นเรียกว่าสุดใช่ไหมมีอยู่วันหนึ่งใช่ไหมตัดไม้กันอยู่ดีๆใช่ไหมพี่น้องสุดจริงๆเลยก็คือไม่ได้เอาไปมัดไว้ไอ้ที่ต้นมันเอามามัดไว้ที่ไอ้ต้นที่ถัดไว้มันก็เลยสุดปลายเอื้อมจริงๆมันก็เลยลงหลังคาโรงเรียนมันสุดปลายจริงๆพี่น้องคำว่าสุดในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่มีต่อแล้วอะเข้าใจไหมคือสุดใจของเราหมายว่าหมดใจเลยใจของเรามีร้อยส่วนเนี่ยหมายว่าคำว่าสุดใจคือทั้งทุกอย่างเลยในชีวิตเราเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องทุกอย่างเลยวางใจพระเจ้าคำว่าวางใจไม่ได้หมายว่าเราขี้เกียจเราไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่นะแต่มันก็จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและรอคอยพระเจ้าคำว่ารอคอยคือคุณคิดถึงพระเจ้าพระเจ้าช่วยลูกด้วยและลูกวางใจไว้กับพระเจ้าทำไมพระเจ้าจึงให้เราวางใจพระเจ้าล่ะเพราะพระเจ้าไม่จำกัดไงครับเราเองจำกัดเรื่องกำลังเราเองจำกัดเรื่องสถานที่เราจำกัดเรื่องเวลาใครจะอยู่ถึง150ปีไหมไม่มีเต็มที่ก็100ปีก็แล้วกันไม่มีแล้วเราเองมีสติปัญญาที่จำกัดเราไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ทุกเรื่องเลยถ้าเราเรียนรู้เรื่องหนึ่งเราเองก็จะต้องใช้เวลาของเราทุ่มเทกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเห็นไหมครับเวลาเรียนใช่ไหมครับตอนแรกเรียนระดับปริญญาตรีก็อาจจะเรียนแบบสาขาที่เราชอบแต่ระดับมัธยมเนี่ยต้องเรียนครอบจักรวาลเลยพอเรียนระดับปริญญาตรีก็เรียนกว้างๆอีกแต่พอปอโทเนี่ยเราต้องเจาะลึกลงไปในเมเจอร์ของสาขานั้นละว่าเราจะไปเมเจอร์ไหนเราจะไปสายหลักไหนแล้วพอไปปริญญาเอกเราก็ยิ่งเจาะไปในสายนั้นอีกมันก็ลงลึกในสายเดียวอันนั้นเราจำกัดไงครับเราจำกัดสติปัญญาจำกัดในกำลังจำกัดในงบประมาณจำกัดในด้านการเงินจำกัดในกำลังคนแต่พระเจ้าไม่เคยจำกัดเลยเอเมนไหมครับพระเจ้าต้องบอกลูกวางใจในพระองค์วางใจในพ่อสิพระเจ้าเป็นพ่อของเราวางใจเลยวางใจในเรื่องการจัดสรรวางใจในเรื่องงบประมาณขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องความเป็นมนุษย์ผมเข้าใจนะผมเองก็เป็นเหมือนกับพี่น้องนั่นแหละบางทีเราก็หวั่นไหวบ้างนะเราจะสร้างคริสตจักรบางทีงบประมาณเราก็ยังไม่เห็นตัวเลขเราก็รู้สึกมีความหวั่นไหวบ้างแต่สิ่งที่เราเองต้องตอบสนองความจริงของพระเจ้าคือไม่มีอะไรดีกว่าวางใจเอเมนไหมครับสถานการณ์มันใกล้เข้ามาแล้วโอ้โหเนี่ยดูสิสถานการณ์โรคระบาดเราเองก็ต้องวางใจพระเจ้าเหมือนกันและขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะตอนนี้เมื่อเช้าดูตัวเลขตอนนี้เหลือแค่
16,000ใช่ไหมขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมมันเริ่มตั้งแต่วันที่เราเชื่อพระเจ้าว่ามันจะหักหัวลงโอ้ขอบคุณพระเจ้ามันเริ่มทำเขาเรียกว่านิวโลละลงเรื่อยๆขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเองบอกว่าวางใจสุดใจของเจ้าพี่น้องต้องเช็คตัวเรานะว่าเราสุดใจไหมถ้าไม่สุดใจพี่น้องก็กลับใจก็แล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีกว่านี้ละก็สุดใจของเจ้าและอะไรครับอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองพระเจ้ากำลังบอกว่าเลยความรู้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มันเลวร้ายนะพี่น้องแต่พระเจ้ากำลังบอกว่าความรู้ที่มีเนี่ยเอาวางไว้ก่อนแล้วมาวางใจพระเจ้าวางใจพระเจ้าคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็เรียกหาพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยแล้วพระเจ้าจะให้ปัญญากับเรานะครับพระเจ้าจะให้ปัญญากับเราในสิ่งต่างๆขอบคุณพระเจ้าที่น้ำหนาวเองก็มีประสบการณ์นะครับแต่นักเรียนของลูกพระเจ้าต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆนะครับพี่น้องอย่าให้เหตุการณ์แบบว่าฉุกละหุกแบบนี้จนทำให้เราเองต้องมาโอ้โหกลายเป็นเราเป็นนักเรียนที่อาจจะต้องพึ่งพาพระเจ้าตอนฉุกละหุกแบบนี้เราจะต้องวางแผนในการเรียนทำส่วนของเราอย่างเต็มที่เอเมนไหมครับอนุชนก็ต้องเต็มที่นะผมขอบคุณพระเจ้าที่ลูกชายคนเล็กเนี่ยสำหรับเรื่องการเรียนเนี่ยผมไม่ต้องไปขยันขยอเขาเลยเพราะเขารับผิดชอบดีมากวันไหนที่จะไปเรียนก็จะตื่นแต่เช้านะครับผมเองเนี่ยไม่ต้องปลุกเลยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ให้เขามีความตั้งใจเรียนที่ดีแต่สิ่งที่อยากคาดหวังไปมากกว่านั้นก็คือรับใช้พระเจ้าด้วยสุดกำลังความสามารถเอเมนไหมครับพี่น้องการเรียนก็สำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือการปฏิบัติพระเจ้าในบทบาทของเราผมยังยืนยันนอนยันนั่งยันและก็ยืนยันอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการรับใช้พระเจ้าเพราะเกียรตินิยมในโลกนี้แค่กระดาษใบเดียวไม่ใช่มันไม่ดีมันก็ดีแต่มันใช้ได้เฉพาะในโลกนี้ไปบนสวรรค์พันธสัญญาเราขอดูเกียรตินิยมของเจ้าหน่อย 3.87 ไม่สนใจพระเจ้าไม่สนใจเข้าใจไหมครับพระเจ้าไม่ได้สนใจเกียรตินิยมพระเจ้าไม่ได้สนใจวุฒิการศึกษาแต่ไม่ได้หมายเขาพูดอย่างนี้เนี่ยการศึกษาไม่ดีนะพี่น้องการศึกษาเป็นเรื่องที่ดีและเราเขียนเราควรเรียนได้เกียรตินิยมแต่ใจของเราเนี่ยต้องเป็นใจที่เอาพระเจ้ามาก่อนวางใจพระเจ้าก่อนเดี๋ยวพระเจ้าให้เองเอเมนไหมครับไม่ต้องห่วงพระเจ้าจะจัดพระเจ้าจะจัดเตรียมเพราะพระเจ้าโปร่งทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมอยู่แล้วอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของเราความรู้ในโลกนี้พี่น้องมันมีมากมายแต่ไม่ใช่ความจริงพี่น้องฟังไม่ผิดความรู้ในโลกนี้มีมากมายแต่ไม่ใช่ความจริงเพราะความรู้ทำให้เราเองนั้นมีความเข้าใจในการงานอาชีพของเราและเราควรจะมีความรู้ในการพัฒนาอาชีพของเราแต่ความจริงจะทำให้เราเองนั้นสามารถเข้าใจโลกนี้และนำพาเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ปลดปล่อยเราพระเยซูเป็นความจริงและความจริงนี้แหละถามว่าวันนี้สวรรค์มีจริงไหมมีจริงนรกมีจริงไหมมีจริงผีมีจริงไหมมีจริงวิญญาณชั่วมีจริงผีก็มีจริงด้วยแต่ถามว่าถ้าพี่น้องบอกว่าไม่เชื่อมันจะมีผลอะไรไหมไม่มีผลเลยพี่น้องเพราะความจริงคือความจริงต่อให้วันนี้เราไม่เชื่อเราก็รับผลในสิ่งที่เราไม่เชื่อแต่วันนี้ความจริงก็คือไม่มีผู้ใดจะไปถึงสวรรค์หรือพระบิดาได้นอกจากทางพระเยซูเท่านั้นไม่ว่าท่านจะไปดำเนินชีวิตที่ทำดีมากขนาดไหนก็ตามเหมือนกับคนบางคนที่เขาเองเ
ค้าขายออนไลน์แล้วเขาทำดีซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกชมเชยยกย่องนะพี่น้องแต่ความดีตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะไปซื้อเสาไฟไม่ว่าจะไปเจาะบ่อบาดาลไม่ว่าจะไปอะไรก็แล้วแต่สิ่งดีที่เขาทำเนี่ยดียอดเยี่ยมแต่ความดีตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะเป็นกุญแจพาเขาไปพบกับความจริงในฟ้าสวรรค์ได้และที่สำคัญเราเองซึ่งเป็นลูกพระเจ้าถ้าเรารู้จักพระเจ้าเจ้าของสวรรค์และเรามีความรอดอยู่ในชีวิตเราเองต้องทำความดีมากกว่าคนที่เขาเองไม่รู้จักพระเจ้าและทำด้วยซ้ำไปถ้าเรามีกำลังเพียงพอนะพี่น้องเราต้องสามารถช่วยคนยากจนได้มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นคนด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาขัดสนอยู่เราจึงในอนาคตเราจึงปรารถนาอยากจะมีส่วนในการเป็นพรมากกว่านี้เอเมนไหมครับนี่คือพระเจ้าบอกว่าอะไรอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองข้อต่อไปเลยครับข้อที่หกจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าพี่น้องผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะแต่อยากให้พี่น้องมาจดจ่ออยู่ข้อนี้จริงๆว่ายอมรับรู้หมายความยอมรับพระองค์เจ้าค่ะลูกขอยอมรับพระองค์ลูกยอมพระองค์พี่น้องไม่ใช่พระเจ้าใช้เราไม่ได้นะครับพระเจ้าใช้เราได้ทุกคนแต่เราจะยอมให้พระเจ้าใช้หรือเปล่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนใหม่เลยว่าเรายอมไหมถ้าวันนี้บอกพระองค์เจ้าค่ะลูกยอมขอพระเจ้านำลูกตามที่พระองค์ต้องการลูกจะให้ความร่วมมือกับพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกจะยอมร่วมมือกับพระองค์ในการสร้างชีวิตจิตใจและความคิดเราจะเห็นการเปลี่ยนชีวิตเลยแต่ถ้าวันนี้เราไม่ยอมเราหัวชนฝาเราดื้อเราไม่ฟังพระเจ้าก็ไม่เคยบังคับเราเนี่ยหลายคนถึงพลาดไงพี่น้องหลายคนถึงพลาดคิดว่าการที่เราดื้อเนี่ยมันเป็นผลดีมันไม่ใช่ผลดีมันกลับกลายเป็นเราพลาดพระพรของพระเจ้าเราไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้พระเจ้าอยากให้เราใจจะขาดเพราะพระเจ้ารักเราเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรามากแต่เราเองดื้อเราเองเอาความคิดของเราเป็นหลักแทนที่เราจะเอาหลักการพระเจ้าพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่ายิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่งเราบอกเอ้ยมันแมนบ่ล่ะยิงให้ไปไล่เท่าไหร่จะคล้องกับอีโบมีไซท่านว่าบางทีเราคิดอย่างนี้ไงแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเออเราให้ออกไปแล้วเราไม่มีใช้อะไรคือบันไดต่อไปที่เราจะเดินรู้ไหมเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าไงก็ตอนที่เราไม่มีใช้นั่นแหละเราจะได้รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ไงเราจะได้เห็นไงแต่ตอนที่เราเองมีเงินในกระเป๋าถามว่าเราจะพึ่งพระเจ้าไหมผมถามจริงๆไม่หรอกเอ้ยก็มีเงินนี่ก็ไปซื้อข้าวมันไก่กินสิแต่ตอนที่เราจ่ายไปล่ะมันหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ท้องกำลังหิวพระเจ้าตอนนี้ลูกไม่มีเงินแล้วนะอันเนี้ยลูกพึ่งพระเจ้าละเพราะว่าลูกจ่ายออกไปหมดแล้วแบ่งปันวานออกไปหมดแล้วพระองค์เป็นหน้าที่ของพระองค์แล้วนะนี่แหละจะเป็นตัวที่เราเริ่มต้นเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไงเอเมนไหมครับตอนที่น้ำมันเราหมดไงตอนที่น้ำมันมันมีอยู่อ่ะพี่น้องถามจริงๆเราจะพึ่งพระเจ้าเรื่องน้ำมันหมดไหมไม่มันมีอยู่ไงแต่ตอนนี้มันหมดขึ้นมาล่ะพระเจ้าช่วยลูกด้วยตอนนี้น้ำมันมันหมดขอพระเจ้าเปลี่ยนอากาศให้เป็นน้ำมันนี่ไงเราจะได้เห็นความจริงไงว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเราเองเนี่ยมันสุดแล้วไงความของเรามันสุดแล้วเราจะได้เริ่มต้นกับพระเจ้าเราจะได้ใช้ความเชื่อไงความเชื่อของเรามันจะเริ่มทำงานมันแอคทีเวตขึ้นมาเข้าใจไหมครับแต่หลายคนไม่กล้าพอไงแต่ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์เดฟเนี่ยรู้ไหมตอนที่เขาตัดสินใจแต่งงานเนี่ยเขาตัดสินใจแต่งงานบนพื้นฐานเชื่อฟังพระเจ้าแล้วถ้าเกิดว่าสมมติตัดสินใจพลาดขึ้นมานะพี่น้องพระเจ้าก็เลยพูดเลยว่าขุดหลุมฝังศพตัวเองโอ้โหเนี่ยพระเจ้ารักผมมากเลยนะพระเจ้ารักผมมากเลยเพราะอะไรเพราะพระเจ้ารู้ว่าสิ่งดีนะสลับครอบครัวคืออะไรใช่ไหมแล้วสิ่งหนึ่งหลังจากที่แต่งงานกันอาจารย์เดฟพูดกับผมประโยคหนึ่งนะเชื่อแบบมีความเชื่อว่าเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มั่งคั่งพ
ี่น้องมั่งคั่งได้ไงฮะตอนนั้นอาจารย์เดฟไปขายดอกกุหลาบไอ้เหงื่อยังซิกๆอยู่ที่หน้าเทคนิคอยู่เลยอะแต่เชื่อไงพี่น้องเชื่อความเชื่อไงแม้นวันนั้นเนี่ยยังไม่มีอะไรนะพี่น้องวันนั้นยังมีมอเตอร์ไซค์เก่าๆที่พี่น้องก็ให้มารับใช้นะแต่พี่น้องเห็นไหมที่ดินบางผืนเนี่ยเราไม่ต้องการอยากจะได้แต่มีคนบอกว่าซื้อให้แน่ซื้อให้เด็กเราบอกไม่มีเงินซื้อเอาบางส่วนก่อนพี่น้องที่ดินผืนนั้นนะซื้อมาในราคา 200,000 แต่ตอนขายพี่น้องรู้ไหมขายเท่าไหร่ 650,000 เห็นไหมเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไหมแล้วอันนี้มันเป็นบางเรื่องเท่านั้นนะที่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังผมต้องบอกว่าถ้าเราเชื่อนะเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วก็หลายครั้งเนี่ยอาจารย์เนปก็แบ่งปันชีวิตให้พี่น้องฟังผมเองไม่อยากให้พี่น้องฟังแล้วผ่านไปนะแต่ลองคิดดูว่าไอ้สิ่งนั้นมันไม่ใช่โอ้โหเห็นพระเจ้าอวยพรอาจารย์โอ้อาจารย์พระเจ้ามันพี่น้องผมอยากจะลือพี่น้องให้ดูว่าผมที่มันลายๆเนี้ยสวยๆเนี้ยแต่ข้างหลังเนี่ยพี่น้องมันมีหลายอย่างอันนี้เขาตัดไอ้เส้นได้ออกไปหมดแล้วแต่ผมที่ลายสวยๆเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันมีหยักใยมันมีไอ้เส้นใยอะไรเยอะแยะมากมายกำลังสื่อบอกพี่น้องว่าอะไรกำลังสื่อบอกพี่น้องบอกว่าดูเหมือนการรับการอวยพรแต่สิ่งที่กว่าจะมาถึงการอวยพรนะพี่น้องมันต้องผ่านขั้นตอนการฝัดล่อนของพระเจ้าพอสมควรถ้าเราอยากจะยืนอยู่ตรงพระพรของพระเจ้าเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะหวาดพอเก็ตไหมครับถ้าเราอยากจะรับพระพรเหมือนอิสอัคร้อยเท่าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอิสอัคไม่ต้องย้ายอยู่ตรงนี้ถ้าอิสอัคฮะตรงนี้เหรอมีแต่ดินไอถิ่นทุรกันดารเพราะมันเกิดทุรกันดารพี่น้องลองไปอ่านได้แต่อิสอัคเชื่อฟังพระเจ้าไงพระเจ้าบอกว่าอยู่ตรงนี้นะแล้วอิสอัคไม่ใช่อยู่เฉยๆนะพี่น้องอิสอัคเอาเมล็ดที่ตัวเองมีเนี่ยหว่านหว่านตรงไหนหว่านที่เป็นขี้ดินที่เป็นฝุ่นน่ะทินทุรกันดารแต่หว่านลงไปเลยหว่านแล้วปรากฏว่าพระคัมภีร์พูดว่าไงครับในปีนั้นอิสอัคได้รับพระพรนะการอวยพรเหมือนจะเกิดผล100 เท่าพี่น้องว่ากี่เปอร์เซ็นต์10,000% ฟังดีๆแล้ว60 เท่าคือกี่เปอร์เซ็นต์6,000% แล้ว30 เท่าคือกี่เปอร์เซ็นต์3,000% แล้วมีธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยเยอะขนาดนี้ไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงเทพออมสินธทกสดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับออมทรัพย์ 0.25ฝากประจำนะเนี่ยถ้าฝากแบบออมทรัพย์พี่น้องอาจจะตกใจกว่านี้อีกจะตกเก้าอี้เลยแต่ธนาคารของพระเจ้าบอกว่า100 เท่า 10,000% 60 เท่า 6,000% 30 เท่า 3,000% ว้าวแล้วผมถึงบอกว่าโอ้ลูกถ้าเราจะมีทรัพยากรที่จำกัดนะแล้วเราจะลงทุนที่ไหนลงทุนในอาณาจักรพระเจ้าไงถึงมองว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยดีที่สุดไงมองด้วยสายตาที่มันยาวไกลพี่น้องอย่ามองสั้นๆวันนี้อย่ามองเพียงแค่มืออื่นเหี่ยวยังกินเหี่ยวมันสั้นไปถ้าเปรียบเหมือนสัตว์ก็คือเรามองเหมือนเต่าแต่เราต้องเป็นเหมือนกับสิงโตที่อยู่ช่องง่อนผาแล้วมองและมากไปกว่านั้นเราต้องเป็นเหมือนเหยี่ยวที่อยู่บนกลางอากาศที่มันมองได้เขาเรียกว่า bird eye view มองสุดโอ้โหได้360องศาเลยแต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือมองในสายตาที่พระเจ้ามองเพราะมันไม่เหลือมิติของเวลาเลยนี่คือการที่เรามองว่าอาณาจักรพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดพี่น้องที่รักยอดเยี่ยมจริงๆผมไม่ได้พูดเพราะว่าให้กำลังใจพี่น้องนะแต่ผมยึดสิ่งนี้มาเป็นชีวิตจริงๆเลยเพราะผมเริ่มต้นตอนรับใช้พระเจ้าจริงๆเริ่มอายุ18ปีนี้เนี่ยก็มากกว่า30กว่าปีแล้วแล้วก็ยังแบบนี้เหมือนเดิมก็คือถ้าตัวเองมีกำลังถึง80ถ้าพระเจ้ายังไม่รับไปก่อนนะ
ก็ยังจะรับใช้พระเจ้าเมื่อวานมีโอกาสได้เมื่อวันก่อนได้คุยกับทีมบอร์ดของเพื่อนแห่งพระคุณนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เห็นพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งอายุ88ท่านอาจารย์หานโหพี่น้องอายุ88แล้วท่านก็ยังรับใช้พระเจ้าแข็งแรงขอบคุณพระเจ้าข้อที่6ต่อมาเลยครับจะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าอะไรครับราบรื่นโหแล้วพอเราวางใจพระเจ้าเราเองรับรู้ลงในทุกทางทุกทางนะพี่น้องลงไปลึกลงไปรายละเอียดเลยนะเขาว่าทุกทางว่าทุกพื้นที่ในชีวิตทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าเป็นการงานอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยมันทุกทางเลยอ่ะยอมรับรู้พระเจ้านี่ทุกทางเลยพระเจ้าบอกว่าไม่เอาไม่ใช่เรื่องนี้นะเรื่องนี้เราไม่เอานะเรื่องนี้เราเอาเรื่องนี้ไม่เอานะไม่ใช่แต่พระเจ้าบอกว่าทุกทางทุกทาง always ทุกทางเลยในชีวิตของเราทุกพื้นที่ในชีวิตของเรามอบไว้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับยังไม่ได้ไปไหนเลยฮะโบกมือละยังพึ่งประการที่หนึ่งอยู่เลยอ่ะมีคาบทที่6ข้อที่8มีคาบทที่6ข้อที่8พี่น้องอ่านด้วยกัน1 2 3มนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจจะกรุณาดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้าขีดเส้นได้ครับว่าด้วยความถ่อมใจดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจเอาความย่อหยิ่งออกไปแต่ใส่ความถ่อมใจลงไปในหัวใจของเราทุกครั้งที่เราจะเกิดความพลาวขึ้นมาเราบอกว่ามองที่พระเจ้าเอเมนไหมครับประการที่สองครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาละประการที่สองตระหนักในความจริงอยู่ในข้อที่12ในความจริงแห่งความชอบธรรมว่าความชอบธรรมนั้นได้มาโดยพระคุณไม่ใช่โดยธรรมบัญญัติไม่ใช่โดยกฎเกณฑ์ไม่ใช่โดยศาสนาไม่ใช่โดยความดีที่เราทำไม่ใช่ความสามารถที่เราทำไม่ใช่คุณสมบัติที่เรามีต้องตระหนักสิ่งนี้หนึ่งจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าสองตระหนักในความจริงนี้ถ้าเราตระหนักในความจริงนี้เราเองจะไม่ดำเนินชีวิตเหมือนกับคนเคร่งศาสนาแต่หลายครั้งเราเป็นเหมือนกับคนเคร่งศาสนาทำตัวเหมือนชอบทำแต่ข้างในของเราไม่รับการเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนจากข้างในไม่ใช่เปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกพระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนจากข้างในจิตวิญญาณของเราขอบคุณพระเจ้าชอบทำ 100% แต่สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือความคิดและจิตใจของเราต้องเปลี่ยนตามถ้อยคำพระวจนะของพระเจ้าเราชอบทำแล้วเราไม่ได้เป็นคนบาปเราเป็นคนเคยเป็นคนบาปแต่เราไม่ใช่คนบาปในปัจจุบันเพราะเราเป็นคนชอบทำในพระเยซูเรียบร้อยแล้วมีเอเมน2คนพูดใหม่เราเคยเป็นคนบาปแต่วันนี้เราเป็นคนชอบทำในพระเยซูเรียบร้อย 100% แล้วในวิญญาณของเราเอเมนเอเมนแม่พี่น้องนะเราก็เป็นคนบาปเหมือนกันเนาะอันนี้นะเรามาสรรเสริญมาจะอะไรเนี่ยเราเป็นคนชอบทำในพระเยซูแล้วแม้เราเคยเป็นคนบาปจริงเอเมนไหมครับเราเคยเป็นคนบาปแต่วันนี้ไม่ใช่เราจึงต้องตระหนักความจริงตรงนี้แต่ฟาริสีไม่ได้ตระหนักตรงนี้มาดูตรงฟาริสีอธิษฐานสิครับในข้อที่12มาดูด้วยกันในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถืออดอาหารสองหนก่อนหน้านี้ด้วยเขาบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์ไม่เป็นคนโลภขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์ไม่ได้เป็นคนบาปอธรรมขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์ไม่ได้เป็นคนล่วงประเวณีและไม่เป็นเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้เขามาอธิษฐานกันสองตอนนี้เนี่ยพระเยซูกำลังบอกว่ามีฟาริสีกับคนเก็บภาษีไงแล้วคนเก็บภาษีก็ยืนอยู่น่าจะระยะห่างดิสแทนซ์กันหน่อยตอนนั้นไม่ได้มีโรคระบาดไวรัสโควิด19นะแต่ว่าก็ยืนห่างกันหน่อยแต่เขาบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์ไม่ได้เป็นคนโลภไม่ได้เป็นคนอธรรมไม่ได้เป็นคนล่วงประเวณีและไม่ได้เป็นคนเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้โอ้โหพี่น้องคือเขาเอา
มุมมองของเขาจดจ่ออยู่ที่ตัวเองตลอดเลยและเขาพราวในตัวเองว่าเขาเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นอ่ะเขาเป็นฟาริสีไงเขาดีกว่าคนอื่นไม่เพียงแต่ดูว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมเท่านั้นครบข้อ12นะบอกว่าอะไรข้าพเจ้าเคร่งครัดในธรรมบัญญัตินะข้าพเจ้าทำบุญสุนทานข้าพเจ้าไปวัดทุก15ค่ำงานศพข้าพเจ้าก็ไปประจำข้าพเจ้าทำหมดเลยสิ่งเหล่านี้มันควรจะส่งผลบุญให้ข้าพเจ้าขึ้นไปดาวดึงนั่นความเชื่อผิดเพราะความดีมันไม่สามารถที่จะไปได้พระคัมภีร์บอกความดีเปรียบเหมือนผ้าขี้ริ้วมันไม่มีคุณค่าเพราะคุณค่ามันอยู่ที่โลหิตพระเยซูที่ไถ่และล้างชีวิตของเราความดีคนไม่สามารถทำได้หมดทุกคนบางคนทำได้มีเงินเยอะนี่โอ้ทำบุญได้เยอะมีไอ้คนนี้เช่นอ่ะอยู่ที่บ้านปากบวนไม่มีเงินแม้แต่จะไปเลยแล้วเขาเอาความดีมาแต่ไหนล่ะจะเอาความดีไปไหนไปบริจาคล่ะแล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันปัจจัยถ้าเกิดเราสมมติว่าเทศกาลหนึ่งไม่มีปัจจุบันปัจจัยดีไม่ดีไม่เทศต่อเลยผมเนี่ยไม่มีปัจจัยนะเนี่ยยางต่ำๆต้อง500ผมไม่ได้พูดถึงผมนะแล้วถามว่าคนที่อยู่ปากพวนที่เรารู้จักนะเขาจะมีเงินแบบนี้ไหมล่ะถ้าเกิดเอาความดีมาวัดกันมันไม่มีขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ใช้ตรงนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ความเชื่อแต่ฟาริสีคนนี้บอกว่าอะไรในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถืออดอาหาร2หนโอ้โหเยี่ยมเลยนะยกนิ้วให้เลยกดไลค์เลยแต่นี่เป็นเพียงพิธีกรรมมันไม่ได้มาจากใจแต่เขาบอกว่าเอาตรงนี้แหละมาเป็นข้ออ้างเงื่อนไขว่านี่ไงพระองค์นี่คือความชอบธรรมของข้าน้อยข้าพระองค์เนี่ยถืออดอาหาร2หนนะคนเก็บภาษีเหรอจ้างมันก็ไม่อดคนยิวบางคนแล้วมันก็ไม่ทำแต่ข้าพเจ้าฟาริสีข้าพเจ้าทำอาทิตย์ละ2หนอดวันอังคารอดวันพฤหัสใครจะมาเทียบได้และของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้อะไรที่หามาได้ไม่ว่าจะไปหามะม่วงหาหน่อไม้หาอะไรทุกอย่างข้าพระองค์เอา10ชัก1นั่นสัตว์ซื้อด้วย10ชัก1แต่ใน10ชัก1เนี่ยรู้ไหมสิ่งที่ทำพยายามทำไม่ว่าจะเป็นอดอาหารหรือ10ชัก1เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะพี่น้องมันเป็นสิ่งดีที่เราควรทำนะแต่พระคัมภีร์กำลังชี้บอกว่าเขาเองเนี่ยทำเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเขาเอากฎเกณฑ์เขาไม่ได้เอาใจมาแต่เขาเอาตรงนั้นน่ะมาบอกว่ามื้อเช้า 6:00 น.เช้าเด้อแต่งชุดสีขาวเด้อไปนำกันเด้อขึ้นรถซาเล้งไปเด้อไป 6:00 น.ไปนำกันแล้วทุกเช้าเขาก็ทำแบบนี้แล้วเขาดีกว่าเราบางคนนะเพราะบางคน 6:00 น.เช้าเลยยังไม่ตื่นเลยวันอาทิตย์ยังไม่ตื่นเลยไปตอนประมาณสักเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรนั่นแหละดีที่สุดสรรเสริญโอ้มาพอดีเลยเอเมนโอ้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องถ้ามาตรฐานแบบนี้นะเรายังแพ้ไม่ออกอะผมรู้จักแม่ออกที่เอราวัณเป็นลูกแกะที่พระเจ้าอนุญาตให้ผมพานำรับเชื่อแม่ออกเอราวัณโอ้ไปหมดเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นธรรมะจุดๆๆนะไม่พูดต่อไปหมดเลยไม่ว่าจะวัดไหนขอให้ได้เลยเทศกาลครั้งนี้ไปทำบุญ9วัดไปหมดเหมือนกันโอ้ยขี่กระบะไปแล้วก็ใส่ชุดนุ่งห่มขาวโอ้ยไปหมดเลยไม่ได้พูดถึงแถวนี้นะครับพูดถึงเอราวัณตอนนี้คงสะดุ้งแล้วล่ะไม่ออกที่เอราวัณแต่ขอบคุณพระเจ้าหลังจากนั้นมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็บอกว่าอาจารย์ไปเอาของที่อยู่บนบ้านให้ออกให้หน่อยเด้ออาจารย์มันโอ้เต็มไปหมดเลยรูปเคารพหมด
แล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหพี่น้องรักพระเจ้าติดตามพระเจ้ารู้ว่าโอ้โหนี่เป็นคำตอบจริงๆเลยไม่ออกนั้นไม่ใช่ใครฮะก็คือยายของพีนี่แหละ ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่คือธรรมบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ของศาสนาเนี่ยมันช่วยไม่ได้จริงๆพี่น้องผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้พี่น้องเข้าใจว่ามันช่วยไม่ได้ถ้าช่วยได้เนี่ยหลายคนคงไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการเพราะความจริงของพระเจ้าคือพระเยซูเท่านั้นที่จะสามารถพาเราไปได้เราต้องยอมรับเอาพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในหัวใจของเราและเรียนรู้จักพระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราที่จะรู้จักที่จะลึกซึ้งกับพระองค์และพระองค์ทรงเป็นคำตอบทุกอย่างเลยพี่น้องต้องการอะไรพระองค์มีอยู่ทั้งสิ้นเอเมนไหมครับพี่น้องต้องการลูกเหรอผมเคยอธิษฐานเผื่อกับอาจารย์เดมนะให้คนที่ไม่มีลูกมีลูกเอาเชื่อไหมเนี่ยที่จังหวัดชัยภูมินะมีเจ้าของกิจการคนหนึ่งมานมัสการพระเจ้าประจำเลยแต่เขาไม่มีลูกแต่งานคือไม่ใช่สุขภาพเขาไม่ดีนะเขาสุขภาพดีสามีก็สุขภาพดีแต่ไม่มีลูกมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เลยบอกว่ามีอะไรให้อธิษฐานเผื่อไหมเขาบอกว่าอาจารย์อยากมีลูกเพราะอาจารย์เดฟก็เลยอธิษฐานเผื่อเขาพี่น้องเดี๋ยวนี้ลูกเขาเนี่ยโตเท่ากิฟต์แล้วใช่ไหมรุ่นเดียวกันกับกิฟต์เลยตบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันเขาก็เลยรับใช้พระเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้เขาเคยรับใช้พระเจ้าถ้าพี่น้องอยากรู้จักชื่อถามแต่ก็ได้อันนี้ผมกำลังบอกว่าโอ้โหในพระเจ้าเป็นคำตอบของเราทุกเรื่องมันไม่ใช่ว่าเรื่องเล่ากันไปเรื่อยๆไม่ใช่นะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อจริงๆนะครับการไถ่ของพระองค์คือความจริงที่เราต้องตระหนักไว้โรมบทที่ 3 ข้อ 27ว่าไงครับ1 2 3เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะเอาอะไรมาอวดก็หมดหนทางจะละอ้างหลักอะไรว่าหมดหนทางอ้างหลักการประพฤติตามธรรมญาติหรือไม่ใช่แต่ต้องอ้างหลักความเชื่ออ้างไม่ได้เลยอ่ะพี่น้องถ้าเกิดสมมติว่าคนนี้ทำได้ดีมากเลยคนนี้โอ้โหไปสร้างทำบุญไว้เยอะมากเลยสมควรที่เขาจะไปได้ไปตรงนั้นและไอ้คนที่เขายากจนเขาทำไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เกิดความยุติธรรมเห็นไหมพี่น้องพอเข้าใจไหมครับว่าพระเจ้าจึงไม่ได้ใช้หลักความดีในการเป็นบรรทัดฐานในการที่จะทำให้เขาได้รับความรอดแต่ความดีเป็นสิ่งที่เราเมื่อเรารู้จักพระเจ้าและรอดแล้วเราต้องทำความดีเพื่อจะนำคนมารู้จักพระเจ้าแต่ความดีไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้เราไปสวรรค์ได้ขอบพระคุณพระเจ้ามัทธิวบทที่18ข้อ1ถึง4อ่ะพี่น้องไวนิดนึงนะครับโบก2ครั้งละ1 2 3พระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาหาให้ยืนท่ามกลางเขาแล้วตรัสว่าพี่น้องอ่านด้วยกันเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์คีย์หลักอยู่ตรงไหนพี่น้องคำหลักอยู่ตรงไหนถ่อมใจถ่อมใจถ้าวันนี้เราอยากเป็นใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้าไม่ใช่เราเองต้องให้คนคอยมาปรนิบัติเรานะครับแต่เราต้องรับใช้คนอื่นปรนิบัติคนอื่นมันสวนทางกันกับวิถีทางของโลกโลกก็คืออะไรครับถ้าเราอยากเป็นใหญ่เราจะต้องบอกว่าดีครับผมเหมาะสมครับท่านท่านทำอะไรดีหมดเลยครับโอ้ท่านดีมากเลยครับ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 ผมดีครับผมเหมาะสมครับท่านถ้าเราอยากจะเป็นใหญ่นะก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเขาจะได้ถูกใจมันดีไว้มันเชิญเยือนยอเราไว้เอาละเอาไปเลยตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อันนี้คือระบบของโลกแต่ระบบของพระเจ้าคืออะไรถ้าผู้ใดอยากจะเป็นใหญ่ในเป็นในสวรรค์ทอมใจเหมือนเด็กเล็กๆเอาแล้วทำไมพระเยซูมาเปรียบเทียบกับเด็กเล็กๆเพราะเด็กเล็กๆบอกว่าลูกมานี่มาหาพ่อเขาก็เดินมาไงเขาเชื่อแบบไร้เดียงสาไงแล้วพระเจ้าก็อยากให้เราเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ลูกมานี่บอกไปเดี๋ยวก็ไปซื้อขนมก่อนไม่ใช่พระเจ้าบอกว่ามานี่มาคืนเรามานี่แต่
คริสเตียนหลายคนเป็นไงพระเจ้าบอกมานี่บอกอย่าอย่างนั้นบอกไปทำอันนี้ไม่จะไปอันนี้พอบอกว่าจัดการเรื่องนี้หน่อยกระโดดหนีไปก็เปลี่ยนไปได้พ่อถุงถวายบาตรมาพี่น้องได้ยินไหมที่อาจารย์ประพันธ์เล่าขำมากเลยผมขำมากเลยคือมีชายหนุ่มคนหนึ่งสงสัยกำลังไฟแรงอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะทำงานพระเจ้าแล้วเขาก็ไปเช่าอยู่ไอ้เขาเรียกว่าห้องที่ราคาถูกที่สุดนะแล้วชาวบ้านก็บอกว่าเออต้องรู้อย่างหนึ่งนะคือบ้านนี้มันมีผีสิงแล้วพี่น้องรู้ไหมตอนที่ผมรับใช้อยู่ที่กรุงเทพผมก็นอนมาแล้วบ้านที่เขาฆ่ากันตายแล้วผมก็ไปล้างเลือดที่มันติดอยู่กับพื้นน่ะเพราะอะไรค่าเช่ามันถูกรู้ไหมมันอยู่ตรงวงเวียน22แถวนั้นเนี่ยมันเป็นห้องที่ชั้น2ห้องที่ติดกันหนีหมดเลยหลังจากคนนี้ตายหนีย้ายออกกันหมดเลยแล้วเจ้าของเนี่ยอยู่ชั้นล่างผมก็เลยตอนนั้นเนี่ยรับใช้อยู่แถวป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์หัวลำโพงมีบ้านพักไหมมีไม่บอกความจริงเรานะมีราคาพี่น้องจริงๆแล้วห้องนี้มันน่าจะประมาณสัก 3,000 น่ะแต่500บาทแล้วก็ขึ้นกระบะกูโอ้โหพี่น้องพบเปิดประตูมาพังงะเลยพ่อกินอะไรรู้ไหมกินสาบศพอะเป็นคู่ขาแทงกันตายมีดแทงตายคู่ขาคู่เกย์คู่อะไรก็ไม่รู้เขาป้าบอกว่าไอ้ใต้เตียงน่ะเลือดยังนองอยู่เลยแต่มันแห้งแล้วแล้วต้องไปทำความสะอาดแต่ไม่สนใจเพราะอะไรเราอยากได้คือมัน500เองอะมันประหยัดดีก็เหมือนกับชายหนุ่มคนนี้เหมือนกันพอไปปรากฏว่าเออเข้าไปครับปรากฏผีมันมาจริงๆก็หยิบกีตาร์มาดีดกีตาร์ร้องไปเลยมันก็ไม่ไปเอาว่าก็มีมามันก็ไม่ไปเขาก็เลยไปหยิบย่ามาว่าเอาถุงย่ามเงินถวายมามันวิ่งหนีเลยมันกลัวผมก็เลยโอ้จี้เหยื่ออาจารย์ก็เล่าไปตลกมากเลยก็เลยโอ้ใช่เลยนะบางทีกลัวถุงถวายมากกว่าอย่างอื่นมันกลัวถุงถวายมากกว่ากลัวว่าก็มีจริงไหมเนี่ยอาจารย์เล่าอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมใช่ไม่ใช่ผมแต่งเองนะพี่น้องผมไม่ได้แต่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคริสเตียนหลายคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องแทนที่ว่าจะเปิดท่อพระพรกลับกลายเป็นหนีพระพรไปได้ฮาเลลูยาประการที่3ครับทอมใจรับเอาพระเมตตาของพระเจ้าผ่านการไถ่ของพระเยซูคริสต์นะครับประการที่3การที่เราจะทำลายความพราวของเราหรือความหยิ่งของเรานะพี่น้องเราเนี่ยจะมีกันไม่มากก็น้อยแต่หมายว่าเราเองไม่อยากมีตรงนี้เพราะพระเจ้าไม่ประสงค์เราเองต้องขอพระเจ้านอกจากเราจะโฟกัสที่พระเจ้านอกจากที่เราเองนั้นจะเป็นคนที่โฟกัสพระเจ้าแล้วเราต้องข่มใจรับเอาพระเมตตาของพระเจ้าคำว่าพระเมตตาหรือว่ากรุณาเนี่ยพี่น้องมันสัมพันธ์กันกับในสมัยอพยพนะครับภาษากรีกใช้คำว่าฮิลาคิมอสมันหมายถึงพระที่นั่งกรุณาที่เป็นหีบพันธสัญญาที่ใส่มานาและก็ไม้เท้าดอกอันมันของอาโรนแล้วบนฝาหีบเนี่ยพระเจ้าให้อิสราเอลทำพระที่นั่งกรุณาแล้วก็ให้เคลูป2ตัวเนี่ยเอาปีกเนี่ยหุ้มแล้วก็ตาเคลูป2ตัวเนี่ยมองไปที่พระที่นั่งกรุณาหมายถึงความรอดมาโดยพระคุณของพระเจ้าและความกรุณาของพระเจ้าทูตสวรรค์ก็คอยจ้องดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยและทูตสวรรค์ไม่มีประสบการณ์แบบนี้จะมีประสบการณ์แบบนี้คือคนที่ตัดสินใจเชื่อพระเยซูและพึ่งพระกรุณาของพระเจ้าเท่านั้น
ขอบคุณพระเจ้านี่คือความกรุณาของพระเจ้านี่คือพระเมตตาของพระเจ้าคนเก็บภาษีจึงบอกว่านี่คือภาษากรีกนะพี่น้องเรียนไปด้วยกันแล้วกันฮีลาโคสมอยนะครับเราไปดูไอ้ตรงที่ภาษีคนเก็บภาษีอ่านด้วยกัน1 2 3ฝ่ายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่แหงดูฟ้าแต่ตีอกของตนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนี่ไงครับพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดเขาขอพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเขาไม่ได้จดจ่ออยู่ที่ตัวเองแต่เขาขอการพึ่งพาจากพระเจ้าเขาทอมใจลงบอกว่าพระองค์เจ้าลูกเป็นคนบาปวันนี้ลูกขอตัดสินใจเชื่อพระองค์ลูกตัดสินใจขอพึ่งพระคุณของพระเจ้าเขาก็รับพระคุณของพระเจ้าแต่พี่น้องฟังดีๆแต่คำอธิษฐานของคนเก็บภาษีคนนี้ไม่ควรจะเป็นคำอธิษฐานของเราที่เชื่อพระเจ้าแล้วทำไมถึงว่าอย่างนั้นขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดตอนนี้เราไม่ใช่คนบาปเราเคยบาปแต่ไม่ใช่คนบาปเพราะเราเป็นคนชอบธรรมโดยพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับและตรงที่ว่าขอทรงโปรดเมตตาความเมตตาของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูเรียบร้อยแล้วถามว่าวันนี้โอ้พระเจ้าเมตตาข้าน้อยเด้อลูกสังเด้อพระเจ้าบอกพระเจ้าเมตตาตั้งนานแล้วมองทีไรก็เอ็นดูอยากจะอุ้มชูตลอดผมก็เคยติดนะผมเคยติดอย่างนี้จริงๆขอพระเจ้าเมตตาคือพระเจ้าเมตตาเราอยู่แล้วพี่น้องเข้าใจไหมไม่ต้องขอเมตตาอีกแล้วพระเจ้าเมตตาเราจึงไม่ต้องขอตรงนี้บ่อยๆด้วยซ้ำไปเพราะตอนนี้ความโปรดปรานความเมตตาความกรุณาของพระเจ้าการอวยพรของพระเจ้ามันอยู่ในชีวิตของเราหมดแล้วผ่านทางพระเยซูไงเอเมนไหมครับถ้าวันนี้เราจะอธิษฐานเราจึงบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานปัญญากับลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้กำลังกับลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นอวยพระพรลูกและขอพระคุณพระเจ้าที่ลูกเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะอะไรครับเพราะในความเชื่อนี่คือเราได้หมดแล้วอะพี่น้องมันอยู่นี่ข้างในแล้วมันจะไหลพุ่งออกมาเป็นน้ำแห่งชีวิตไม่ต้องโอ้ยขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยขอพระเจ้าอวยพรประเทศคือพระเจ้าอวยพรตั้งนานแล้วล่ะการฟื้นฟูมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากภายนอกมันการฟื้นฟูเกิดขึ้นจากชีวิตของเราการฟื้นฟูไม่ได้หมายถึงว่าเราไปประชุมใหญ่ๆแล้วโยโย่มาแล้วมาลิงโลดพระเจ้าด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องดีนะพี่น้องแต่มันไม่ได้เป็นความหมายคำว่าฟื้นฟูจริงๆเพราะการฟื้นฟูจริงมันฟื้นมาจากข้างในเราที่เราเองนั้นซึ้งในพระคุณของพระเจ้าและเราซึ้งในพระเจ้าทุกวันทุกวันมันจึงเป็นไดนามิกออกมา yeah. แล้วมันฟื้นฟูออกมาแล้วไปแต่ต้องชีวิตใครกลายเป็นระเบิดไดนามิกที่มันกระทบชีวิตเปรี้ยง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 แล้วคนรับการหนุนใจและรับชีวิตผ่านน้ำแห่งชีวิตในชีวิตของเรานี่คือชีวิตคริสเตียนชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ชีวิตที่เคร่งศาสนาชีวิตคริสเตียนจึงไม่ใช่ชีวิตที่ขึ้นกับหลักธรรมะและธรรมโมแต่เป็นชีวิตที่เราเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าและเป็นชีวิตที่มีพลังของพระเจ้าที่อยู่ภายในทุกสถานการณ์ขอบคุณพระเจ้าได้ไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้จะลงน้ำพระเจ้าก็อยู่กับเราตลอดเวลามีอยู่คืนหนึ่งนะก่อนที่ผมจะนอนไม่รู้อยู่ๆยังไงผมคิดถึงถ้ำหลวง13คนคิดถึงอดุลเป็นคริสเตียนนะครับผมคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติเราไปอยู่ในสภาพแบบนั้นเหมือนอดุลตั้งหลายวันนะกับเพื่อนๆมันมีแต่ความมืดมิดเนี่ยถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราจะรู้สึกไงใจคงจะขาดเนาะไม่ต้องเอาแค่ถุงพลาสติกคลุมหัวหรอกแต่ว่ามันมืดตึ๊บไปหมดเลยอ่ะแต่พี่น้องไม่ต้องมืดตึ๊บขนาดนั้นถุงพลาสติกนะพี่น้องอย่าไปคลุมหัวกันนะมันใจมันขาดได้นะไม่มีอากาศหายใจอยู่ๆก็คิดถึงตรงนั้นขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่ในจิตวิญญาณผมแม้นอยู่ตรงนั้นนะเราก็อยู่กับเจ้าโอ้โหพี่น้องพระเจ้าก็อยู่กับเราทุกที่อ่ะ
เอเมนไหมครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องไม่ต้องกลัวเลยไม่ว่าเราจะอยู่ก้นเหวลึกสุดไม่ว่าจะอยู่ที่ใดที่ดูเหมือนไม่มีใครช้อนเราถึงเลยไม่ว่าสมมติเราจะอยู่ที่ไหนเหมือนกับคนหลายคนที่ทำเหมืองแล้วมันติดอยู่ใต้ดินนะพี่น้องถ้าคนนั้นเป็นคริสเตียนผมเชื่อเลยเขาเองเนี่ยมีความหวังเสมอเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีคริสเตียนจะหมดหวังเลยเพราะไม่รู้จะมีใครมาช่วยแต่เราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าแม้สถานการณ์ที่ดูมืดมิดนะพระเยซูคริสต์อยู่ที่นั่นอยู่กับเราเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าลองอ่านพระคัมภีร์อีกสักข้อหนึ่งครับโรมบทที่3ข้อ25แล้วก็เปิดในอพยพบทที่25ข้อ17หน่อยเพื่อเราจะกลับไปที่พระที่นั่งแห่งพระกรุณาด้วยกันเราอ่านสักนิดหนึ่งนะครับ1 2 3แล้วจงทำพระที่นั่งกรุณาด้วยทองคำบริสุทธิ์ยาว2ศอกคืบกว้าง2คืบจงทำเครูปทองคำ2รูปโดยใช้ฝีค้อนทำตั้งไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้างผมไม่ได้ให้ภาพให้พี่น้องดูเนาะแล้วจงตั้งพระที่นั่งกรุณานั้นไว้บนหีบและบรรจุพระโอวาทซึ่งเราจะให้ไว้แก่เจ้าไว้ในหีบนั้นหมายความว่ามันเป็นหีบแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าหีบพันธสัญญาและบนฝาหีบเนี่ยมันจะมีพระที่นั่งกรุณาและจะมีเครูปอยู่สองข้างนะครับผมลืมเอาภาพให้พี่น้องดูนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็เอาปีกคุมไว้นั่นก็คือการเล็งถึงพระที่นั่งกรุณาที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่ชีวิตของเราทั้งหลายข้อสุดท้ายครับพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายเมื่อพี่น้องจะฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึง11นะครับมีไหมครับฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึง11 1 2 3ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าพี่น้องสรุปใจความหลักก็คือพระเจ้าของพระเจ้ากำลังสอนให้เรานั้นถ่อมใจมีน้ำใจต่อกันโดยเปรียบเทียบหรือโดยยกตัวอย่างชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์นั้นทรงละสภาพความเป็นพระเจ้าและลงมาไถ่ชีวิตของเรายอมเป็นมนุษย์ยอมทุกอย่างจนถึงความตายเพื่อจะไถ่ชีวิตของเราฉะนั้นความถ่อมใจจึงเป็นสิ่งที่สวยงามในสายพระเนตรของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่คู่ควรที่ลูกของพระเจ้าเองนั้นต้องมีอยู่ในชีวิตนะครับให้เราอวดพระเจ้าอย่าอวดตัวเองให้เราอวดสิ่งที่พระเจ้าเป็นมากกว่าสิ่งที่เราเป็นให้เราอวดสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรามากกว่าจะอวดว่าเราทำด้วยกำลังของเรานี่คือสิ่งที่เราควรจะโฟกัสอยู่ที่พระเจ้าเราควรจะเป็นคนที่จดจ่ออยู่ที่พระองค์เราควรจะเป็นคนที่ตระหนักในความจริงแห่งการไถ่ของพระองค์และเราควรเป็นคนที่ทอมใจที่จะก้าวเข้าไปรับความกรุณาของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าฮาเลลูยา